สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องชาปูชาแนลวันนี้เสนอเมนูปลาสตอกุ้งครับผมตามสดๆร้อนๆติมาเลยมากินปลาสตอการนี้ปลาสตอกุ้งสดนี่ร้อยอย่างแน่เลยนี้ทำเองเมื่อกี้เนี่ยทำเสร็จเมื่อกี้เลยพี่พี่ป้าป้ายายทุกคนมากินเลยแล้วก็นี่สตอร่อยที่สุดของกลางภาคใต้เราจะพูดภาษากลางแบบตองแดงกันนะครับนี่คือลูกสตอมะเขือมากินมะเขือสตอกันจะตดเหม็นกี้เหม็นอย่างแรงเลยลงมือชิมกันเลยนะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดรับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ้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 งให้จ้องตาปูด้วยนะครับผมขอบพระคุณ นี่คือลูกสตอทำมาแฟนไม้กุ้งข้าวหนุ่มกะละมังหนึ่งกะละมังจริงๆเพราะหิวข้าวตั้งกับข้าวเสร็จแล้วไปดูนู่นนี่นั่นอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆอร่อยปลาสตอกุ้งน้ำกุกกริกน้ำกุกกริกกุกกริกกรุกกริกกรุกกริกแต่นี้ปลาสตอกุ้งสดซื้อสตอไปทำบุญเมื่อวานมาที่วัดเนี่ยสตอเนี่ยซื้อมา240บาทคนใต้เขามาขายคนนครศรีธรรมราชคนนครคนก้อนคนบ้านยายมุกเนี่ยมาขายที่สตอเนี่ยเขามาขายต่อมาเลยห้าปาก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 อร่อยจริงๆแต่มันเป็ดตบด้วยสตอนี่หนึ่งเม็ดกุ้งอร่อยจริงๆเลยพี่น้องมาตามากินเนี่ยมากินข้าวกันกินแล้วเนี่ยอร่อยจริงจริงเป็ดเนี้ยเป็ดแสบโบงอีกวันนี้เนี่ยก็ใช่ไหมแสบโบงภาษาใต้ก็ว่าแสบโบงแสบตาเป็ดจริงจริงกินตะกอหน่อยตะกอแถมด้วยลูกเกลือหอมคลิปนี้ก็มาดูแล้วนะกดไลค์ด้วยเข้าใจไหมเนี่ยเราไปกดไลค์ทุกคนเลยสงสารพี่ปุ๊บสงสารน้องปุ๊บเป้สงสารพี่ปุ๊บเป้ตาเข้าใจไหมนะคะร้อนเป็ดพี่น้องเออเป็ดเนี่ยยมโรข้ามาแล้วหัวเราะ
กินข้าวกันกินแบบร้อยๆเนี่ยเดี๋ยวดิก็ว่าหนึ่งถ้วยใช่ไหมแต่นี่กินกะละมังเลยกินข้าวดิคนใต้สวยปีเนาะสวยแบบกลมเข้มมันก็ใช่ไหมแรงแบบนี้ดีกว่ามันดีไหมดีกว่าไปแรงกลางพูดกลางจับจุดนี่ก็ถามว่าน้องเป็นคนที่ไหนเขาบอกพี่เป็นคนผมเป็นคนภาคกลางบ้านอยู่แถวๆเนี่ยไม่ไกลจากกรุงเทพเลยเขาบอกว่าน้องอยู่แถวไหนพูดกลางจับจุดเลยเขาบอกว่าน้องบ้านอยู่แบบภาคกลางที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ยะลาปัตตานีสุราษฎร์เนี่ยยะลาปัตตานีนาจุวะกุ้งโลละ250บาทแปลงที่ตายองไปแต่ว่าอยากก็ใจไหมคนมันอยากจะกินนะก็ใจไหมก็เลยต้องซื้อโลละ250แต่ตอนนี้ไม่แปลงเพราะคนใต้ก็มาขายแต่ถ้าแถวพัทยาใต้เนี่ยมีป้าแก่ๆคนหนึ่งแก่แล้วขายแพงมากขายแพงสมที่นี้ขายพ่อแม่ก็พ่อแขกขายแพงมากเลยอย่าลืมกระดายกระตับตะไคร้กระดิ่งให้ตาปูด้วยนะคะตาปูชาแนลค่ะเป็ดจริงๆวันนี้แดดออกนิดนึงแต่ตกตอนเช้าแล้วฝนคนเยอะมากเลยคนมาจากคนมาทั่วทุกสารทิศเลยมาเที่ยวพัทยามาจากกรุงเทพวันหยุดน้อย4-5ตอนเช้าก็ไปตามมาแล้วตอนเช้าพรุ่งนี้อ่ะน้องบอกน้อยเอาอะไรมาได้ก็ไม่ยอมคุณจะกินซาบูกิหรือว่าคุณจะกินนี่เอ็มเคคุณจะกินสเต็กมาแลกกับกระตอคุณได้ไม่ยอมไม่กินจ้า จะกินอันนี้เข้าใจไหมติดเสร็จแล้วเป็ดแล้วเป็ดจริงๆบอกแล้วว่าเป็ดแสบโบงเป็ดรสจัดจ้านเครื่องแกงใต้นี้สตอกินสตอคุ้ง
นมโกเผ็ดมากมากเลยนะมาทุกคนมากินข้าวกับตาปูนะมากินกับพี่ปุ๊บมาเก็บปุ๊เป้ตาปูชื่อจริงชื่อปุ๊เป้นะเรียกปุ๊เป้ก็ได้แต้มนี่นี่จะแต้มตาตะกอนใช่ไหมใจจำจะได้บากรอบการพี่น้องดีๆเออน้องวึงคนอะไรไม่รู้ชื่อน้องวึงอย่างเราดูสิชื่ออะไรรู้ไหมชื่อปูเป้สาวเลยนะสาวสาวตะกอนเหรอสาวกับคนชื่อน้องหนึ่งเป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กชื่อน้องหนึ่งปากแดงปากแดงเป๊ะสมวกหมวกแดงเป๊ะยังจำชื่อเพื่อนเพื่อนไม่ได้หมดทุกคนเลยเพราะว่ามันเยอะเกินบางทีเข้าไปพิมพ์แล้วปวดหัวเข้าไปห้องนี้พิมพ์จิบพิมพ์อีกชื่อหนึ่งแล้วก็กล่ำตัวเองขอโทษเด้อ ต้นหางต้นหางเขาก็เข้าใจผิดว่าปุ๊บเด้พิมพ์ชื่อหาใกล้ตัวนึกถึงได้อ๋อพิมพ์ชื่อผิดขอโทษเด้อขอโทษเผ็ดอีหลีคนที่ยังไม่กดติดตามให้ปูเป้กันด้วยนะครับปูเป้กดได้ทุกคนแล้วเป็ดจริงๆจริงๆค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆแต่ว่าคนที่ยังไม่กดได้ปูเป้กดได้ปูเป้ด้วยนะกดได้ตาปูด้วยนี้เป็ดจริงๆเป็ดจังเลยก็เกือบนี่เป็ดเข้าใจกันว่ามันเป็ดไหมอ่ะเป็ดจริงๆนะถ้าไม่เผ็ดนี่อร่อย
ตัดสัตว์ตอกุ้งกุ้งกุ้งห้าปากห้าปากเดี๋ยวนี้เลยห้าปากตาเราจะป้อนตูนเราจะป้อนกุ้งเราจะป้อนแล้วนะหนึ่งสองสามห้าหยอดมั้ยหยอดมันเป็ดเข้าใจไหมมันเป็ดเป็ดจริงๆแม่ผู้เล่นเป็ดมั้ยกินตัดตอเยอะๆตัดตอมีประโยชนร้อยไม่ต้องกินเสร็จแล้วไม่ต้องไปพูดกับคนอื่นเลยนะอยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ห้องห้ามออกไปข้างนอกเด็ดขาดถ้ากินตะตอนี้เข้าใจไหมกินตะตอลูกเหยียนลูกเนียงเนี่ยห้ามเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเหม็นเพราะว่าเป็ดมันเหม็นก็อย่างนั้นกินได้หายาดีแม่กับมะเขืออีกมะเขือเป็นหนอนตะกาวกินได้ต้องกินกินไม่ได้ต้องกินยัด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 เข้าใจไหมพี่จันเป็นคนกรุงเทพอยู่แถวลาดพร้าวเงาอย่าลืมนะครับเกิดมาแล้วเนี่ยช่วยกันกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้กดกันเยอะๆเลยเผ็ดมากๆไม่ไหวแล้วเผ็ดจริงๆ
ข็ดมากเลยไม่ไหวแล้วพูดไม่ได้แล้วตัวนี ร้อยจนจุดไม่อยู่เป็นอย่างแรงปากเหมือนกาละมังหมดเกลี้ยงเลยโคตรเป็ดจริงๆคลิปนี้ไม่ไหวแล้วพี่น้องเออเป็ดมากๆเลยอย่าลืมเข้ามาดูแล้วนะฝากกดไลค์กดติดตามเออนะทำไมฝากกดติดตามกดซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์ให้จ้องตาปูจาเรียกด้วยนะคะไม่ไหวจริงๆแล้วเป็ดขอบคุณเด้อขอบคุณที่เข้ามารับชมเด้อพ่อแม่พี่น้องกดคลิปกดไลค์เข้ามาดูกันเยอะๆนะครับเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆขอบคุณเด้อบ๊ายบายเป็ด